พลิงไหม้ชั้น10ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่สะท้อนถึงภาพความยากลำบากในการเข้าดับเพลิงภายในตัวอาคารและจากภายนอกที่เป็นกระจกนิรภัยตามหลักปฏิบัติระงับเหตุอัคคีภัยบนตึกสูงหน่วยแรกต้องเข้าระงับเหตุบนชั้นที่เกิดเพลิงโดยเร็วที่สุดพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อฉีดน้ำสกัดโดยเฉพาะต้นต่อของเพลิงไหม้พร้อมเร่งระบายควันรวมทั้งความร้อนออกสู่ภายนอกปัจจุบันนี้เรามีหัวฉีดซึ่งมีการปรับระดับน้ำเป็นฝอยเป็นไอเป็นฟอกอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเทคนิคตัวนี้มันเป็นการระบายความร้อนเป็นการดึงความร้อนออกมาจากเปลวเพลิงอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการดับเพลิงที่ได้ผลดีที่สุดก็คือการเข้าไปดับในอาคารนักดับเพลิงจะต้องเข้าไปในอาคารนะครับแล้วข้างนอกก็มาทีหลังข้างนอกก็ช่วยในระดับที่ในระดับความจำเป็นที่จะต้องถ้าเข้าไปไม่ถึงก็จะใช้แรงดันของหัวฉีดฉีดช่วยเข้าไปนะครับการเข้าระงับเหตุไฟไหม้ทุกครั้งเจ้าหน้าที่จะต้องสวมใส่ชุดผจญเพลิงครบชุดที่สามารถต้านทานความร้อนได้สูงถึง300องศาเซลเซียสพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบสะพายหลังหรือ SCBA เพื่อความปลอดภัยของนักดับเพลิงจะต้องมีชุดอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองนะครับก็คือ1ชุดแนวคานซึ่งได้ให้ดูไปแล้วนะครับ2ก็คือชุด SCBA หรือชุดช่วยให้นักดับเพลิงเนี่ยปลอดภัยนะครับก็จะมีถังอากาศมีหน้ากากป้องกันควันหรือแก๊สพิษนะครับเหตุสลดใจที่เกิดกับนายเดชาหรือตั้มด้วงชนะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอพปรเขตหลัก4สำลักควันเสียชีวิตนายสุรพลอินทริตหัวหน้าสถานีดับเพลิงลาดพร้าวในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์คืนเกิดเหตุคาดว่าเป็นเพราะขาดอากาศหายใจรวมทั้งการพลัดหลงกับบัดดี้ผมสันนิษฐานว่าไปด้วยกันกับชุดแล้วเกิดการพลัดกันนะครับไม่ทราบว่าพลัดกันเนื่องจากหลงทางหรืออาจจะแยกไปทำงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วหลุดออกไปคนเดียวการพลัดหลงที่อาจเกิดขึ้นได้ทำให้นักดับเพลิงทุกนายต้องมีอุปกรณ์ช่วยติดตัวเพื่อแจ้งเตือนบัดดี้และกองอำนวยการรู้จุดตำแหน่งการทำงานเพื่อจะได้เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วผู้บัญชาการเหตุการณ์เนี่ยจะต้องจัดชุดแล้วก็มีคนจดว่าชุดที่1เนี่ยประกอบด้วยเจ้าที่กี่คนขึ้นไปเริ่มเวลาเริ่มขึ้นไปคือเวลาเท่าไหร่ก็คือจะต้องจดเวลาเริ่มงานเข้าไปนะครับเพื่อที่จะได้คำนวณระยะเวลาในการใช้อากาศได้ถูกต้องนะครับแล้วอีกตัวนึงที่จะเป็นตัวเตือนนักดับเพลิงทุกคนจะต้องมีก็คือพาร์ทเขาเรียกพาร์ทอะลาร์มพาร์ทอะลาร์มเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยว่าสมมุติว่าถ้าคุณเคลื่อนที่เดินไปเรื่อยหรือมีการขยับร่างกายเนี่ยพาร์ทอะลาร์มก็จะไม่ทำงานแต่เมื่อคุณหยุดนิ่งปุ๊บเป็นเวลา7วินาทีหรือ9วินาทีอยู่ที่ตั้งนะครับถ้าคุณหยุดนิ่งเนี่ยแสดงว่าคุณไม่เคลื่อนไหวร่างกายคุณไม่เคลื่อนไหวคุณอาจจะประสบเหตุอุบัติเหตุหรือสลบหรืออะไรไปเนี่ยคุณอยู่นิ่งปุ๊บพอถึงเวลาพาร์ทอะลาร์มตัวนี้ก็จะดังท้ายที่สุดทุกครั้งในการควบคุมเพลิงต้องใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกวินาทีในการดับเพลิงเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและไร้ซึ่งความสูญเสียพิชานพงษ์วงศ์ศรีแก้ว Spring News รายงาน